7-Eleven รายการ Stamp AEC สนับสนุนให้คนไทยเปิดมุมมองใหม่เที่ยวอาเซียนแบบสนุกกลับชาติไปเที่ยวมาแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะหนูอิมกับผมเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ประเทศลาวเพื่อจะแก้บนตามความต้องการของหนูอิมเขานะฮะวันนี้มาเที่ยวมาไหว้พระคุณอิมอยากจะมาแก้บนใช่ไหมซึ่งกว่าจะถึงปลายทางเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ง่ายครับมันต้องมีอุปสรรคนะฮะก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ลาวนะครับมันช่างสวยงามนะครับน่าแวะเวียนซะหมดเลยนะฮะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็มืดซะแล้วครับมาชมกันต่อครับว่าภารกิจของหนูอิมก้าวมาจันเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ล็อกด้วยโอ้โหชิมมันอยู่บ้านอย่างนี้เหรอฮะแล้วมาเด็กตัวอย่างเงี้ยได้อาบน้ำของเมื่อไงเป็นพิธีกรน้องเต็มท้องแต่เมื่อวานน้องเต็มท้องแต่เมื่อวานแล้วเป็นตั้งแต่เมื่อคืนเลยอย่างนี้อันนี้เต็มไหมเต็มมือพร้อมเสมอโอเคเป็นไงเอาละครับออกเดินทางทำภารกิจแก้บนในวันที่2กันแล้วนะครับแต่แม้มันเช้าเหลือเกินแบบนี้ครับต้องขอแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่นี่เลยตลาดขัวดินนี่อะไรอ่ะยาผ้าโลกานี่ยาดีราคาบ่แพงอุ้ยมีตะขาบอยู่เลยอ่ะของจริงต้องมีตะขาบได้นะครับได้เห็ดตะขาบเห็ดตะแก่อันนี้ตัวอะไรพี่แมงอะไรแมงกินนู่นนะใช่แมงดาหรือเปล่าแมงดาเอาเพื่อนผมเลยแมงดาได้ๆๆมีเพื่อนกันเลยเฮ้ยผมแมงสาบนะแมงสาบก็กินได้แมงสาบก็กินได้กรอบดีวะนี่มีดไม่มีพ่อแม่เรียกว่ามีดพระพระกับพระนี่นกยังไม่ได้ทาเพราะว่านกกะทาเฮ้ยบาร์บีคิวเย้แซ่บแซ่บบางประจันเลยหนังควายหนังควายใส่ปาปริก้าเต็มเลยของแท้ต้องมีขนแล้วเขากินทั้งขนเลยเหรอจ๊ะเผาก่อนก็ร่วงแล้วไอ้นี่ผงคืออะไรจ๊ะแกบทำอ๋อแกบนี่นะแกบให้มันแบบมันไม่ชื้นมันไม่แบบไม่เสียเป็นการถนอมอาหารแบบชาวบ้านมาดูหน่อบุญแล้วหน่อบุญนี่เหรออันเล็กอะมันคืออย่างไอ้หน่อบุญเนี่ยมันคือหน่อไม้ไหมครับคือกันหน่อบุญตำแจวคล้ายๆหน่อไม้คล้ายๆหน่อไม้เขามาทำจำแจวแจวเห็ดอมเห็ดอมเห็ดแจวแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บแซ่บอีหลีโอ้ยมะนาวขายกี่บาทเนี่ยไปซื้อเมืองไทยแพงใช่อันนี้โล20บาทโล20โอ้โหโลนึงได้เป็นหงเลยนะปลูกอีกิวตอนเช้าตั้งแต่เกิดมาเคยเดินตลาดบรรยากาศอย่างนี้ไหมจำได้ล่าสุดป.3เช้ามากเลยอันนี้แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าของเราเราก็ได้บรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันไงของสดสดเราได้รู้เลยว่าอาหารที่เราทานทุกวันเนี่ยมันก็มาจากอย่างนี้แม่ค้าทำอาหารให้เรากินเนี่ยต้องมาแต่เช้ามาที่ตลาดมาจ่ายตลาดคือเรียกว่าตลาดนี้เป็นตลาดรวมของคนเวียงจันทน์เลยถ้าใครจะมาซื้อผักสดสดก็ต้องมาตอนเช้านี่แปดโมงอีกครึ่งโมงปิดแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงตีสี่ตีสี่เลยโอ้โหเรียกว่าแล้วเวลาเขาซื้อเป็นแบบเยอะๆเลยนี่เขาจะเป็นรับจ้างไงรับจ้างเข็นของเนี่ยนี่กันเฮ้ยอิมกินอะไรอ่ะกินมาดิเฮ้ยอิมเฮ้ยของใครของแม่มีปักเดียวเฮ้ยข้าวโพดสาลีโอ้โหแบ่งเท่าไรไม่เป็นไรไปซื้อกรุงเทพไม่ได้ของกรุงเทพครับโอ้ที่นี่ขนส่งมวลชนไปได้หลายที่เฮ้ยพูดถึงนี่นะถ้าใครแบบว่าไม่อย
ากขึ้นเครื่องไงก็มาขนส่งได้ไปไหนบ้างขอนแก่นมีเวียงจันทร์ขอนแก่นเวียงจันทร์อุดรเวียงจันทร์อุดรเวียงจันทร์หนองคายเวียงจันทร์กรุงเทพเดินทางมา9ชั่วโมงไปไหนครับไปไหนครับมาแต่ขบวนขบวนสแกร์อ๋อกลับมาก่อนมาโนมมานี่เลยมาทำอะไรครับมาครับปริญญาพี่สาวโอ้นี่อะไรซื้ออะไรเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยของลูกชายของลูกสาวเหรอลูกชายฮิฮิฮิเด็กงงอ่ะเด็กงงอ่ะลัง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 เราเดินแบบโลคอลไปแล้วเราไปเดินที่มันสไลฟ์สเตชันกันบ้างนะได้เลยเขาบอกว่านี่ไม่ไกลไม่ไกลเลยจากตลาดเมื่อสักครู่ที่เราเดินตลาดนั้นเนี่ยจะเดินตอนแบบเช้ามืดนะฮะอันนี้เป็นตลาดเช้าตลาดเช้าชื่อว่าตลาดเช้ามอลล์ขายของแบบว่าทุกอย่างเลยทุกประเภทนะมันจะเป็นนาฬิกามือถือมีหมดเสื้อผ้านะครับเป็นทองคำเครื่องจิวเวลรี่เบเกอรี่ก็มีมายังไงไม่รู้นะฮะมีทุกอย่างอะฮะหรือว่ามีอาหารด้านบนด้วยเดี๋ยวเราไปเดินบุกตะลุยดูว่ามันมีอะไรเด็ดๆบ้างอะไรยังไงนะไม่เคยไปเหมือนกันป่ะอย่างขอลองซิมได้ก็น้ำซีเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยซิมเบิ้งแน่ซิมเบิ้งแน่เอาร้อนดีกว่าบอกเลยนี่ว่าเย็น ร้อน ของที่นี่ก็จะคล้ายๆกับตลาดอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรทองผมที่ไทยซึ่งเดี๋ยวจะเดินไปตึกที่ขายพวกแบบของเทรดิชันเป็นเท็กซ์ไทยผ้าสิ้นตีนจบอันนี้แก้บนแก้บนได้แก้ร่างได้ไหมไม่ใช่แก้ผ้าแก้บนเนี่ยเอาดิไปตีกองเราบนว่าอะไรบนว่าถ้าได้เนี่ยกราบท่านได้วันนี้แหละสักการะบูชา you can I can you can yeah yeah you can ไปโอเคไปภารกิจระหว่างทางก่อนเราจะไปแก้บนกันนะครับกับภารกิจตามหาสแตมป์ AEC 7-11ชุดประจำชาติลาวนะครับมาดูกันว่าเราสองคนจะทำภารกิจเสร็จหรือเปล่าพี่น้องครับโอ้นี่ไงมาแล้วพาสินพาสินเราพูดให้เหมือนรายการต่างประเทศว่าเป็น traditional textile แปลว่าอะไรไม่รู้แต่เราจำเข้ามาซึ่งสวยมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าทอพื้นเมืองของไทยจะมีในผ้าถุงผ้าไหมเยอะคนไทยก็เยอะนะคนเยอะเยี่ยมกันซึ่งในสมัยก่อนเขานุ่งผ้ากันแต่ที่นี่ก็ยังนุ่งอยู่สมัยนี้ก็นุ่งผ้าเหมือนกันแต่เราชอบเปลืองผ้ามากกว่ามันต่างกันยังไงบ้างอ่ะผ้าในแต่ละแบบเนี่ยตัวไหมอันนี้เป็นผ้าไหมนี่แหละถ้าถูกอะคะก็แบบนึงอ๋อทั่วไปไม่ได้แบบว่าแล้วอย่างนี้ใส่ได้แล้วอิมเนี่ยเฮ้ยมาทำแบบผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมอ่ะลองปังตูดุดุน
ลงเหล่าจากปกใส่ป้องเชียงดงสองปงเหล่าคุณลืมเข้าผมไหมไม่เข้าเลยเพื่อนอย่างนี้ได้ไหมเอออย่างนี้เข้าอย่างนี้เข้าเลยเพื่อนโอเคเลยอ่ะดีไหมดีดีนะดีดีโอเคเดี๋ยวมาซื้อแล้วพี่ไม่เจอเลยอีมไม่เจอไม่พาไปแก้บนนะไม่เจอโนแก้บนโนแก้บนโนแก้บนอะไรจะไปแก้บนนี่ภารกิจใช่ไหมคืออะไรชุดผ้าสิ้นนี่ไงนี่ไงไงทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนี่เลยชุดผ้าสิ้นและชุดลาวนี่เลยชุดนี้ผู้ชายผู้หญิงนี่ตาสแตมอย่างที่คนขายบอกว่าถ้าจะมาแต่งงานกันเนี่ยไม่ใช่ต่างคนแต่มาต้องมาแมทช์กันก่อนเพราะว่าเป็นสีสันคือที่ไทยเราแต่งแบบฝรั่งไปแล้วก็จะแบบชายสูทผู้หญิงอะไรอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ที่เราแมทช์มาก่อนแล้วที่สำคัญสังเกตนี่เลยเขาเรียกว่าสังวานจริงๆแล้วต้องเป็นทองคำแท้อะไรเงี้ยใช่นะฮะบอกถึงฐานะว่าก็เหมือนบ้านเราเวลาที่แต่งเขาจะมีทอง10บาททอง20บาทที่เอามากองกันแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็เอามาทำเส้นเลยให้เห็นกันไปเลยเดี๋ยวดูก่อนเทียบก่อนอันนี้คุณผู้ชายตรงนี้ครับนี่ฟาแตมเราเจอตัวจริงแล้วนะฮะภารกิจสำเร็จเอาละครับได้มานี่แล้วเมื่อวานนี่เราได้ประตูชัยวันนี้ได้ชุดลาวและชุดผ้าสิ้นนะฮะถูกต้องเอาละแต่ยังไม่หมดแค่นั้นไปตามหาต่อสนุกแล้วนะเดี๋ยวแก้บนไปที่หลังจดหมายจดหวยเหรอจดหมายส่งไลน์แป๊บเดียวถึงจดหมายบ้าเปล่าแม่ไม่ได้เราสัมผัสกับจดหมายมานานแล้วเอาถามครั้งสุดท้ายเนี่ยเขียนจดหมายตอนอายุเท่าไหร่ป.4นั่นไงนานมากอ่ะส่งใต้แกะส่งใต้แกะเออของอินต้องแบบว่าจดหมายกระดาษน่ารักอะไรอย่างงี้เฮ้ยคลาสสิกอ่ะที่สุดอ่ะส่งหาใครอ่ะหาพ่อส่งหาพ่อเลยหาพ่อฝากวันดีด้วยอ่ะขอชื่อหาพี่เฮรักรักรอชื่อพ่ออยู่ชอบให้รอชื่อพ่ออะไรวะวันนี้คุณยิ้มพาผมมารับประทานที่ไหนเนี่ยร้านสั่งอย่างได้อย่างรอเล่นเพราะเราสั่งเยอะนะสั่ง40แก้วไม่รู้โหยจากที่ไหนมาร้านโจมาคือเจ้าของชื่อโจแล้วก็น้องชื่อกล้องมารวมหุ้นกันโจกล้องหลายทีแล้วนะโจมาเขาเป็นคนอเมริกันแล้วมาเปิดร้านที่นี่มีหลายสาขาด้วยใครมาที่นี่ก็จะมากันค่ะขนมปังเขาอร่อยนะผมชอบห้องน้ำทำไมใหญ่แล้วไงห้องน้ำมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงชายที่อยากมีลูกจริงอ่ะเขาดูแบบว่าใส่ใจอ่ะเป็นห้องน้ำที่แบบว่าพ่อแม่ไม่เป็นพ่อไม่ทารกนะแต่ว่าป้ายมันคือหญิงชายและหญิงชายคู่กันมีลูกด้วยหรือเป็นห้องน้ำผัวเมียหรือเปล่าหรือห้องน้ำเอาไว้ให้ไปทำลูกเปล่าไม่ใช่แต่ป้าเหรวัดหนึ่งที่อินจะพา EQ มาพามาไหมอ่ะอ้าววัดนี้เขามีไฮไลท์ยังไงฮะปากกาขีดเส้นใต้เลยไม่ได้เรียนแถวเรียนพิเศษหรือไงฮะวัดศรีสะเกษใช่นะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษเป็นชื่อที่ตั้งเพราะว่าวัดนี้เนี่ยพระอาจารย์อมรเป็นคนสร้างนะฮะเมื่อประมาณ200ปีที่ผมจำได้อยู่เลยตอนสร้างโอ้ขนาดอะไรล้ำลึกเลยใช่ไหมล้ำลึกใช่ไหมคือที่นี่เป็นวัดเดียวที่ในสมัยยุคสงครามเนี่ยไม่ทำลายด้วยใช่แล้วที่วัดนี้นะคะก็จะมีพระเนี่ยจำนวนประมาณ 10,000 รูปเลยทีเดียวหรือว่าเรียกว่าเท่าสารแล้ว 10,000 นะฮะ 10,000 มีพระอยู่ในแบบว่ากำแพงเป็นแบบทุกๆนักล็อกๆๆๆอย่างงี้ไปหมดเลยสวยงามสวยงามนี่มีการแต่งงานกันด้วยเออใช่คือ you marry me please อันนี้คนลาวคนลาวมาดองไหมครับคุณ
นี่นี่ดูเขาแต่งงานยังนี่เพื่อนเจ้าสาวอยากจะบอกว่าที่นี่มีการจัดงานแต่งงานในวัดนะนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคิวดูนี่เฮ้ยทำไมเขาไม่ใส่ผ้าสิ้นจนจบอะ wedding wedding ไง wedding อะคือแบบว่าถ้าสมมติคนลาวแต่งกับคนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ให้ใส่ชุดประจำชาติเพราะว่าอาจจะแต่งไปในอันนี้อาจจะแต่งแบบคาทอลิกก็อาจจะต้องเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นของเราทำอยู่นะนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่ได้สนใจพูดแต่งงานเพราะไม่ทันแล้วเพื่อนเจ้าสาวดีกว่ายินดีด้วยนะครับCongratulations ยินดีด้วย Congratulations Hello หมดนี่เลยอ่ะ You marry all of girl You marry all ทางนี้โอเคทำไมวันนี้อีกพามาอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่สำคัญของที่นี้เลยเวียงจันทร์จริงหรือเปล่าจริงสิไม่น่าเชื่อเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนยังไม่พาเพื่อนอ่ะไปแบบว่าแก้บนเลยนะไม่ต้องห่วงครับเสียห่วงมากคืออยากจะแก้บนมากอ๋อเหรอจิตใจมันแบบว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัววัดนี้ที่อีพามาเขาเรียกว่าวัดองตื้อโอ้โหรู้ได้ยังไงป้าอยู่ข้างบนเฉยใช่ทำไมถึงชื่อวัดองตื้อรู้ไหมเพราะว่าตอนวันนั้นเนี่ยคือพระเนี่ยไม่ได้ฉันเช้าเสร็จหัวนี่ตื้อมากสุดจับบ้าแล้วไม่ได้เขาบอกว่าพระองค์นี้นะเป็นแบบว่าน้ำหนักเป็นตันๆจะใหญ่ขนาดไหนจะสวยขนาดไหนไปดูข้างในครับไปอันนี้เอิญอย่างเขาเอาอย่างฝายมันแค้นฝายมันแค้นฝายอะไรนะฝายมันแค้นโอเคสบายใจสุขกายสบายใจละอ่ะไปไปแก้บนหรือยังได้ได้แก้แล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะจะกลับแล้วอ๋อแล้วต้องกลับใช่ไหมใช่แต่ขอแก้บนเลยนะแก้บนเลยโอเคป่ะเมื่อมาแก้วัดนี้อ้าววัดนี้เป็นวัดแบบศาลหลักเมืองเลยอ่ะศาลหลักเมืองเลยเหรอเขาเรียกว่าวัดศรีเมืองวัดศรีเมืองค่ะที่นี่เนี่ยสวยมากนะครับเป็นวัดที่แบบว่ารวมตำนานแบบว่าความเชื่อของคนที่นี่ต้องไปดูกันเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในสวยมากมูลอะไรเยอะแยะมีมะพร้าวกล้วยแล้วก็แบบว่าอันนี้ตัวใบสีใช่ใบสีแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ถวายอาหารขาวทำไมอ่ะเปรียบเสมือนแบบเหมือนคนตั้งครรภ์อ่ะด้วยประวัติของท่านตั้งครรภ์ใช่ไหมเขาจะไม่ชอบอะไรขาวๆแต่ว่าพวกของหวานผลไม้เนี่ยมาถวายจะดีเด็กๆก็จะชอบนะฮะใช่
คิวได้ขอพรไหมขอดิรอๆๆขอเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้ขอว่าเมื่อวานนี้เจอสาวลาวสวยมากเลยว่าถ้าได้มาเมืองลาวอีกทีเนี่ยคงต้องมีแฟนเป็นคนลาวล่ะไม่ได้พี่เนี่ยเรื่องเดียวที่เขาไม่ขอคือเรื่องความรักห้ามขอเด็ดขาดขอได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเงินการงานได้หมดเลยแต่ความรักห้ามเพราะว่าคนที่จะมาขอความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สมหวังเรื่องความรักแต่ขอลูกขอได้อ๋องั้นขอเป็นขอลูกเลยไหมเราข้ามช็อตจากความรักเป็นลูกเลยกลับไปไม่ต้องกินข้าวแล้วเพราะว่าแหมไม่ได้คนละแบบกันนี่แหละเพราะว่ามาเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้นะนะได้ความรู้จากการที่เรามาตามเรื่องราวนะสแตมป์ AEC ของ7 Eleven นะครับซึ่ง 2-3 วันนี้เนี่ยเต็มที่เลยและอย่างนึงคือเวลาที่เรามาต่างประเทศเนี่ยมุมมองกับการที่เรามองคนที่เราแบบไม่เคยรู้จักเนี่ยจะแบบนึงใช่เราพอเราไม่เข้าใจเขาก็จะมองเฮ้ยตรงนี้นั่นนี่นั่นฮะแต่พอเรามาเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาเป็นคนยังไงบ้านเมืองเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจเวลาที่เราเจอที่อื่นเราก็จะเข้าใจประเทศเขามากขึ้นใช่ดีตรงนี้กินโชคดีตรงที่ว่ากินได้มาแก้บนที่ประเทศลาวที่เวียงจันทน์เนี่ยแล้วก็ได้ตามแบบว่าภารกิจตามสแตมป์ที่ได้แบบรับโจทย์มาใช่ไหมแล้วคือพื้นฐานที่คนชอบประเทศนี้อยู่แล้วคือด้วยตรงที่ว่าเนี่ยอย่างประเทศไทยอ่ะอย่างเชียงใหม่บ้านอินอย่างเงี้ยก็ผูกข้อมือหรือว่าต่างๆที่นี่ก็มีเหมือนกันคืออินบอกว่าประเพณีหรือการพูดการจามันไม่โดดกันเกินไปอ่ะมันเลยอบอุ่นไงเหมือนคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะมาลองเที่ยว AEC เนี่ยผมว่าประเทศแรกที่อยากลองมาผมว่าได้เป็นลาวใกล้เลยใกล้มาสะดวกรู้สึกว่าไม่ได้ห่างจากบ้านเราอาหารทานง่ายนู่นนี่นั่นนะครับชีพไม่แพงด้วยถูกต้องนะครับอยู่ได้สบายสบายมาที่นี่มีเงินเป็นล้านเขาบอกเพราะว่าที่พกเงินเปล่า3 ล้านกว่าจีบนะฮะดีตรงนี้นะครับก็อยากจะมาได้ไม่ยากลาวนะครับแนะนำให้มาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะอยู่อีกวันสุดท้ายแล้วต้องแยกจากกันแล้วอีกเดี๋ยวพาตื่นโอเคเรารีบออกจากวัดเถอะป่ะใช่เพราะเขาให้เราอยู่ได้ไม่นานนะฮะเทปหน้าครับผู้ชมครับผมจะเอาผู้หญิงจริงๆมาแล้วนะฮะผู้หญิงแบบสวยๆน่ารักจะเป็นใครสาวสวยหรือสาวจริงหรือสาวเทียมอะไรติดตามจะไปเที่ยวที่ไหนภารกิจจะเป็นอะไรมันลุ้นและยังเป็นประเทศอะไรก็ยังไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ร้านงอนเชียร์คนอื่นไม่งอนอะไรวะไปแล้วคุณชอบสวัสดีครับเอมสวยที่สุดแล้วจริงพูดอย่างจากใจเจ้าของร้านพี่มีแฟนยังครับยังน่าจะไม่มีนะดูทรงแล้วร้านแม่ก็ไม่ได้ผมลูกนิมิตนั่นท้องอันนี้ของเมียดเหรอคือพวกคุณใส่เนาะเหมือนในหนังอ่ะใช่ไหมเห็ดหลายอย่างเหรอคือทำเห็ดได้หลายอย่างใช่มีเห็ดทั้งเห็ดป่อเห็ดนางฟ้าอีบ้าไม่ใช่ไหมแม่แม่เขามองตาหวานขึ้นไงเอามาก่อนทายก่อนยาเดี๋ยวเล่นไทยจริงอันนี้เล่นหอบด้วยยิ้มเรามายินดีเขาดีกว่ายินดีด้วย